ขณะที่ความหวังในระลอกถัดไปก็จะเป็นการพบหารือกันเป็นครั้งที่4ค่ะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและยูเครนจะไปพบกันที่ตุรกีซึ่งตุรกีก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนนะคะน่าสนใจว่าทำไมตุรกีถึงก้าวเข้ามาทำบทบาทตรงนี้ในฐานะเป็นประเทศที่จะจัดให้มีเวทีในการพูดคุยของรัสเซียและยูเครนค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีแถลงวันนี้ยืนยันเป็นตัวกลางเปิดพื้นที่เจรจา3ฝ่ายที่เมืองอันทาเลียระหว่างเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและดิมิโทคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนโดยมีตุรกีเป็นตัวกลางเพื่อหาทางออกท่ามกลางวิกฤตรัสเซียยูเครนและperşembe günü 10 Mart perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Ve bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Ve bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz. Turkey, 1 ในชาติสมาชิก NATO มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับรัสเซียและยูเครนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเรเจฟเทเยฟเอ็ดวานแถลงว่าตุรกีไม่สามารถตัดสัมพันธ์กับทั้งรัสเซียและยูเครนแม้ตุรกีจะย้ำชัดว่าไม่ร่วมมือกับชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียแต่แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการบุกยูเครนของรัสเซียย้ำว่าเป็นการก่อสงครามตุรกีเป็นชาติแรกๆที่ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อยูเครนพร้อมท่าทีปิดช่องแคบบอสฟอรัสไม่ให้เรือรบรัสเซียเข้ามาจากทางทะเลดำภายใต้อนุสัญญามองเทิร์สแต่การเดินหน้าขายและส่งมอบโดรน TB2 อากาศยานต่อสู้ไร้คนขับให้กับยูเครนก็สร้างความไม่พอใจให้กับรัสเซียอย่างมากผู้เชี่ยวชาญตุรกีมองแนวโน้มผลการเจรจาในครั้งนี้ทางตัวแทนของตุรกีเองก็ออกมาบอกว่าเราจะมีการพยายามเป็นตัวกลางนะไกลเกี่ยแต่ว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นนะเมื่อกี้ก็พูดชัดเลยนะคะว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้รับรองค่ะว่ามันจะนำไปสู่พีชหรือเปล่าแต่เขาก็โฮปฟูลลี่เนาะคาดหวังว่ามันจะนำไปสู่สิ่งนั้นนะคะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าสถานการณ์นี้มันละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและตุรกีขึ้นลงแต่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตสัมพันธ์รัสเซียและตุรกีค่อยๆดีขึ้นต่างเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆระหว่างกันตุรกีต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียรวมทั้งการนำเข้าวัสดุก่อสร้างข้าวสาลีและภาคการท่องเที่ยวเหตุยิงเครื่องบินเจ็ตรัสเซียตกเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเป็นหนึ่งชนวนความขัดแย้งรัสเซียและตุรกีส่งผลกระทบต่อตุรกีอย่างมากผู้เชี่ยวชาญด้านตุรกีมองว่าความสัมพันธ์รัสเซียตุรกีแม้จะเป็นไม้เบื่อไม้เมาแต่ก็ไม่สามารถตัดขาดจากกันได้อันนี้ค่ะมันก็เป็นจุดยืนหนึ่งที่ตุรกีเองมีมาตลอดนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสิ่งที่ตุรกีพยายามมองกับรัสเซียมากๆก็คือว่ารัสเซียมีบทบาทมากนะคะในกรณีของสงครามซีเรียนะคะสงครามในลิเบียนะคะหรือแม้กระทั่งสงครามระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานนะคะในกรณีของนาโกรโนคาราบาคซึ่งทั้ง3ความขัดแย้งเนี่ยค่ะตุรกีอยู่สนับสนุนคนละฝั่งกับรัสเซียหมดเลยนะคะตุรกีสนับสนุนคนละฝั่งหมดเลยนะคะซึ่งก็ทำให้ตุรกีก็มองว่าการที่จะทำให้ทั้ง3เรื่องนี้ค่ะมันยุติลงไปได้นะคะตุรกีจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียเพราะรัสเซียจะเป็นคีย์แมนในทั้ง3เรื่องถ้าเป็นเรื่องของรัสเซียเนี่ยค่ะตุรกีพยายามมองเรื่องนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงกับในตุรกีเองนะคะเรื่องของมิติการค้านะคะแล้วก็เรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องของอาวุธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในมิติตรงนี้ค่ะตุรกีเองก็มีความสำคัญที่ใกล้ชิดกับรัสเซียอีกด้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาวตาตาชาวเติร์กในไครเมียตุรกีไม่สามารถละทิ้งได้และยูเครนเองก็เป็นผู้ค้าอาวุธรายสำคัญของตุรกีเมื่อตุรกีมีผลประโยชน์ร่วมทั้งสองฝ่ายและจำเป็นต้องรักษาสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคบทบาทการเป็นตัวกลางเจรจาในครั้งนี้ของตุรกีกำลังถูกจับตา
พราะหากความขัดแย้งไปไกลเกินกว่าการเปิดเจรจาตุรกีเองและหลายประเทศทั่วโลกจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้ชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงานคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและวิดีโอที่น่าสนใจมากมายค่ะ